ประชาชนต้องประกอบพิธีละหมาดกลางแจ้งท่ามกลางหมอกควันที่ปกคลุมหลายคนสวมหน้ากากอนามัยพร้อมสวดอ้อนวอนขอให้ฝนตกลงมาเพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควันให้เบาบางลงผลกระทบจากการควันไฟก็ยังทำให้โรงเรียนต้องปิดทำการเป็นอุปสรรคต่อการบินและยังแผ่ปกคลุมไปถึงมาเลเซียและสิงคโปร์ทำให้คุณภาพอากาศนั้นย่ำแย่